สวัสดีครับมาตัดเส้นกันต่อนะครับตอนนี้ผมเปิดภาพมาแล้วนะครับตอนนี้ผมแบ่งการ์ตูนเป็น3ช่องนะครับผมได้ภาพมาผมก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์ครับเลเยอร์นี้ผมก็จะเทสีขาวลงไปครับเลเยอร์หนึ่งนะแล้วก็ลดโอปาซิตี้ลงนะให้เหลือจาก 100% นะให้เหลือสัก 70-60 อะไรเงี้ยพอมองด้วยตาเห็นภาพร่างดั้งเดิมให้พอเป็นสีเทาๆฮะเส้นดำไม่เข้มข้นมากนะครับผมก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งครับเลเยอร์นี้ผมก็สร้างเส้นขั้นนะผมใช้บล็อกเครื่องมือที่เป็นลายแล้วก็สร้างแยกอย่างนี้เลยครับขนาดก็ประมาณสัก5พิกเซลนะครับขนาดของเส้นนะครับตอนนี้ผมก็พร้อมเลยครับผมก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกครับแล้วก็เลือกหัวไอสีในการล่างประมาณสีแดงๆหน่อยที่ผมคุ้นเคยฮะเอาละเดี๋ยวผมจะเริ่มล่างฮะภาพนี้เป็นฉากพระเจ้ากรุงธนบุรีพยายามจะไปขจัดข้อขัดแย้งของหัวเมืองต่างๆฮะเมืองกรุงธนบุรีนี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วเนี่ยเมืองต่างๆก็ตั้งตนเป็นใหญ่กันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งตนเป็นใหญ่อยู่แล้วนะเพราะว่าสมัยโบราณก็ปกครองแบบกินเมืองครับไม่ใช่ปกครองแบบสมัยนี้นะเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยอำนาจด้วยบารมีเป็นหลักตอนนี้บล็อกเครื่องมือผมก็เลือกบัตรที่เป็นรูปผูกกันครับแล้วก็ปรับหัวแอร์บัตรให้มันมีเชฟสังเกตว่าตอนนี้ผมในบัตรเซตติ้งของผมก็ขีดถูกอยู่3ตัวผมก็เลือกใช้อย่างนี้เพราะว่าผมชอบไม่ให้เส้นมันนุ่มนวลมากเกินไปฮะเส้นมีเท็กเจอร์นิดๆนะผมเลยใส่เชฟไดนามิก1อันนะต้องมีเชฟที่มีหัวเล็กท้ายเล็กฮะสามารถเขียนกดน้ำหนักได้แล้วก็ขีดถูกเท็กเจอร์นิดนึงให้ขอบเส้นนี่มีเท็กเจอร์เล็กๆเท็กเจอร์หยักๆเล็กๆเพื่อจะให้มันเส้นไม่เรียบเกินไปฮะเพราะผมวาดการ์ตูนก็อยากให้มีอะไรมีความมีเหลี่ยมมีมุมหน่อยๆฮะไม่อยากให้มันสมูทมากเส้นโค้งเส้นอะไรก็จะมีบ้างแต่เลือกที่จะใช้เส้นหักๆเป็นส่วนใหญ่เพราะความชอบส่วนตัวด้วยนะครับตอนนี้ผมเริ่มนะฮะตอนนี้ฉากเจ้าเมืองเวียงจันทร์ครับเจ้าเมืองเวียงจันทร์นี่ทะเลาะกับพระวอฮะพระวอเป็นมะอุปราชตอนนี้พระวอก็หนีมาขึ้นกับกรุงธนบุรีแล้วครับแต่เวียงจันทร์นี่จังหวะนี้ก็ไปเข้าพวกกับพม่าก่อนครับเพราะว่าช่วงทางด้านเหนือไปเนี่ยพม่ายังมีอิทธิพลอยู่มากครับตอนนี้
ด้วยความไม่ถูกกันนะรบกันไปรอบนะตอนนี้พระวอก็หนีไปอยู่แถวแถวเมืองจำปาสักของในตำแหน่งปัจจุบันก็เมืองจำปาสักในประเทศลาวนะครับแต่เขาบอกว่าไปอยู่ที่ดอนมดแดงไปสร้างเมืองอยู่ใกล้ๆกับเมืองจำปาสักดอนมดแดงอยู่สร้างเมืองเล็กๆอยู่ที่นั่นแล้วก็มาขอส่งสวยต่อกรุงธนบุรีแต่เจ้าเมืองเวียงจันทร์ก็ไม่ยอมเอาไว้บกไปตีไปฆ่าที่เมืองใหม่เขาเลยฮะตอนนี้ผมจะล้างพระเจ้าเจ้าเมืองเวียงจันทร์ก่อนครับผมก็ลองเทศดูก่อนว่าจะท่ายังไงดีผมเส้นสีเทาผมก็ร่างหยาบๆให้เห็นแอคชั่นแต่ตอนนี้ผมก็จะเริ่มลงเส้นจริงนะแต่เส้นนี้เป็นเส้นร่างฮะร่างซ้ำอีกครั้งนึงร่างครั้งนี้ก็จะใส่รายละเอียดมากขึ้นแล้วก็พยายามจะให้มันใกล้เคียงกับเส้นดำที่จะตัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในจังหวะต่อไปผมก็พยายามวางเส้นให้มันได้คาแรคเตอร์ได้หน้าตาที่เราอยากให้มันเป็นแต่จากนี้ตัวค่อนข้างจะตัวมุมภาพก็จะระยะไกลฮะเลยเขียนไม่ลงละเอียดมากนักคือถ้าผมดูแล้วผมว่าจะให้มันเอ็นตัวมากกว่าเดิมสักหน่อยมันน่าโกรธอีกนิดนึงนะโกรธมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยถือดาบค่อนข้างจะขัดกับความรู้สึกนิดหนึ่งนะต้องการให้ถ้ามันฟันดาบไปทางนี้ฮะเหวี่ยงดาบไปทางนี้มันก็จะฝืนกับความเป็นจริงหน่อยผมกำลังหาวิธีเดี๋ยวนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้มันก็ต้องต้องพับข้อมือซะหน่อยฮะความมือลงซะแล้วก็ดาบก็ชี้ไปตรงๆให้ใกล้เคียงกับภาพร่างเดิมซะหน่อยคมเข้าหากล้องหน่อยฮะผมว่าผมยังไม่มีพลังผมว่าผมจะใส่ให้ดูแล้วมีกล้ามซะหน่อยให้มันแอนตัวหน่อยบิดตัวให้มันเหมือนกับตีกอล์ฟซะหน่อยฮะมันมีแรงเหวี่ยงเท่านี้นึง
ให้ดูมีพลังหน่อยมีแรงเบี่ยงของท่าทางการฟันหน่อยมีกล้ามหน่อยก็ดีผมจะหันเขียนก็หันหลังท่อนแขนด้านบนให้มาหากล้องหน่อยฮะท่อนแขนด้านบนท่อนแขนด้านหลังหันมาหากล้องนิดหนึ่งแล้วก็ปรับให้มันลงเอียงดาวไปทางโน้นเลยฮะเอาละถ้าคล้ายๆนี้ดูมันจะแรงกว่าหน่อยจังหวะการเวียนดาบให้เป็นอย่างนี้มันดีฮะการเดินด้านหลังผมก็ไม่ถนัดมากนะจะลองพยายามเขียนเราไม่ได้เขียนบ่อยมากนะคนถอดเสื้อโอเคประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เสื้อนะผมเขียนต่อเสื้อไปก่อนผ้าคาดเข็มผ้าคาดเกลียวโกรธมากขึ้นหัวเลยไปทางหลังเยอะไปขยับก็นุ่งผ้านุ่งสั้นเหมือนกันนะนุ่งโจงแบบสั้นๆนุ่งโจงกระเบนแบบสั้นๆนะรั้งขึ้นไปสูงๆขาก็เหวี่ยงไปเยอะๆใส่ผ้าขาดนักแข่งนิดหนึ่งฮะทีนี้ก็ขานี่ก็จะวางยังไงดีผมว่าผมให้มันงอไปข้างหน้านี้ยังมาจะผมอาจจะขยับขึ้นอีกนิดเนี่ยตอนนี้มันเลยตำแหน่งเย็นไปมากท่าทางก็ได้แล้วยังไงแล้วผมก็จะใส่ตำแหน่งเดินดินตรงนี้เลยขึ้นไปบนมาก็บังอันนี้ก็พาวเวอร์แล้วครับถูกสังหารนุ่งคล้ายๆกันนะนุ่งจงกระเบนแบบสั้นๆสะโพกด้านนอนนิดหนึ่งขาส้นเท้าก็ลอยนิดหนึ่งซ่อนหัวก็ยิงหัวก็เด่นไปนอนนะหัวก็เด่นออกไปแล้วนะครับผมจะเขียน
วาดเสียวแบบนี้ซ่อนไว้ในเนินดินนิดนึงอ่ะอันนี้เราก็ใส่มัดเชือกไว้นี่เห็นหน้าอกด้านในใส่เนินดินบังไว้หน่อยเนี่ยใส่เส้นจังหวะที่หัวโหดทิ่มลงไปนิดหนึ่งนะครับนี่ผมทีนี้ก็เป็นกระแทกไปด้วยแล้วเป็นเลือดกระเซ็นไปด้วยนะครับจังหวะกระแทกก็มีเลือดกระเซ็นจังหวะเดียวกับศีรษะก็กระเด็นกระแทกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลุดออกไปนอกเฟรมอะข้างล่างเลยเป็นคนน้องอยู่ในซ่อนอยู่ใต้เพิงช่างเขาเรียกไงนะหินที่เป็นช่างโงกออกมาตัวหินช่างโงกออกมาแล้วส่วนที่ถูกซ่อนอยู่ก็ลึกเข้าไปเนี่ยเพื่อจะแอบซ่อนตัวระยะใกล้ชิดได้นะครับใส่หินก้อนที่เป็นโฟร์กราวด์ซะหน่อยสร้างระยะนิดหนึ่งนะแล้วก็ใส่จะได้มีมิติอีกหน่อยตัวหินตัวเนินดินเนินหินจะได้ดูแล้วมีระยะใกล้ไกลได้ชัดเจนนะผมเขียนเป็นโครงสร้างเป็นเรียบๆไว้จะดูความเป็นเปอร์สเปกทีฟมันเรื่องระยะทำให้มองด้วยตายากเราก็เสริมด้วยการใส่ก้อนหินแบบนี้ลงไปมันก็ช่วยเกิดระยะภาพได้ด้วยนี่ก็ชะเง้อลงไปอันนี้คนที่อยู่คนของเจ้าเมืองเวียงจันทร์ก็ตามมาคอยคุมเชิงอ่ะคอยคุมเชิงดูแล้วเป็นกลุ่มระยะไกลออกไปเขียนตัดทอนไปหน่อยใส่ธงปลิวสะบัดหน่อยดูเป็นไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วมีพรรคพวกมีหมู่ทหารมีธงสัญลักษณ์อะไรเขาว่าไปนะสัญลักษณ์ของเมืองตนนะด้านนี้ด้านขวามันตันๆนะผมเลยว่าผมไม่เป็น
เหวลึกเลยดีกว่าฉันผาเห็นขอบผาแค่นี้พอผมจะใส่จุดปะทะของอาวุธกับศีรษะนิดหนึ่งนะจุดปะทะอยู่ข้างบนนะจุดปะทะแล้วก็หัวก็ทิ่มลงมาอย่างนี้ฮะใส่จุดปะทะนี่ก็จะเห็นใส่เสื้อต้องมีเสื้อหน่อยฮะก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นนะทางขวาเรานี่ก็เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีส่งมาแล้วครับส่งนายทองด้วงครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งใหญ่มากครับเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกฮะมากับน้องชายคือเจ้าพญาสุรศรีฮะยกทัพเข้าไปตีเวียงจันทร์นะเหตุการณ์เล็กๆทางซ้ายมือฮะมันไปทำร้ายคนในอำนาจของกรุงธนบุรีทำให้ทางกรุงธนบุรีต้องแสดงอำนาจเหมือนกันก็เลยส่งแม่ทัพใหญ่มาเลยฮะนี่ผมกำลังล่างทองด้วงครับคือตอนนี้ถือว่ามีชื่อเสียงแล้วครับอยู่ในตำแหน่งสูงสุดนะเป็นแม่ทัพใหญ่เลยของเมืองธนบุรีจริงๆก็มีน้องชายประกบอยู่ตลอดนะพระยาสุรศรีหรือบุญมาผมจะให้เขายืนอยู่บนหัวเรือครับยืนอยู่บนเรือเรือยืนถือดาบไม่ทำอะไรครับเป็นเหมือนตำแหน่งแม่ทัพก็เพียงแต่ว่ายืนเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารนะไม่แสดงความไม่กลัวไม่เกรงขามเป็นขวัญกำลังใจเป็นแม่ทัพมันก็ยืนเท้าเสาเอวได้เลยครับโอเคผมจัดการกับช่องที่สองเรียบร้อยแล้วฉากการยกกองทัพนะครับยกกองทัพข้ามแม่น้ำโขงนะขึ้นไปยังเวียงจันทร์ก็ต้องใช้เรือล่องขึ้นไปผมก็จินตนาการก็เรือก็น่าจะลำย่อมย่อมพอสมควรนะที่จะบรรทุกทหารไปทีละกลุ่มนะภาพที่เห็นเพียงตัวอย่างของกลุ่มเดียวนะของทหารกลุ่มเดียวแต่จริงผมนึกภาพไว้ว่ายังมีอีกหลายลำที่นำคน
ข้ามแม่น้ำเข้ามานะครับตอนนี้ผมให้พระยามหากษัตริย์ศึกอยู่หน้านะครับยืนลำเรือในท่าทางที่สง่างามเป็นขวัญกำลังใจของทหารนะครับยืนนิ่งสมกับผู้นำนะครับเรือก็ปักธงสัญลักษณ์นิดนึงตอนนี้ก็การเข้ามาครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ถูกบันทึกไว้นะมีเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งคนยุคก่อนนะครับคนยุคก่อนเนี่ยผู้คนแต่ละเมืองนะก็ปกครองกันด้วยอำนาจบารมีส่วนใหญ่ถ้ามีกำลังแข็งแกร่งเป็นเมืองก็อย่างยุธยาเนี่ยแม้จะเมืองเก่าแก่ก็ยังนานไปก็ยังพลาดพลั้งแล้วทั้งการมาเริ่มต้นใหม่ด้วยพระเจ้าทักษิณในยุคกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีทุนเดิมอยู่บ้างนะครับทุนเดิมของยุทธยาก็มีบ้างผู้คนว่าองค์ความรู้ต่างๆของยุทธยาก็ช่วยให้การทำงานในสมัยรัตนสินก็เพียงแต่ยึดหลักของยุทธยาเข้ามาใช้บริหารจัดการเลยก็ลุยต่อได้เลยฮะระบบความเชื่อทั้งหลายแหล่ก็สามารถจะเอามาใช้ต่อจะเลยผู้คนก็เชื่อฟังได้ง่ายนะครับผู้คนที่หนีเตลิดเข้าป่าไปในช่วงสงครามก็เมื่อรู้ว่ามีคนควบคุมอำนาจได้แล้วนะก็ออกจากป่าได้มีความมั่นใจว่าปลอดภัยก็ออกกันมาหรือคนที่หนีไปอยู่เมืองไกลๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นกรุงธนบุรีเนี่ยคนยุทธยาหนีมากรุงธนบุรีเยอะนะทำให้การสร้างเมืองเป็นไปได้รวดเร็วเหมือนกันตอนนี้ผมกำลังเริ่มให้เห็นฉากการสั่งการของเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกฮะการมาครั้งนี้ก็มีหลายคนเข้ามาช่วยไม่หัวเมืองทางอีสานแล้วก็ยกทัพเข้ามาช่วยจากนี้อยากแสดงอันนี้เป็นการ์ตูนรัชกาลที่1 นะครับตัวละครที่แต่ละช่องที่เน้นไปก็จะพูดถึงบทบาทนะครับบทบาทการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของรัชกาลที่1ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีฮะเพราะนั้นแต่ละฉากก็จะเน้นบทบาทความสามารถของรัชกาลที่1เป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะเนื้อหาเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับรัชกาลที่1โดยเฉพาะนะครับตอนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านการรบนะครับในการเป็นผู้นำตอนนี้ยกทัพมาที่เวียงจันทร์กำราบเมืองเวียงจันทร์ก็ไม่ใช่อยู่ๆก็มาโดยไม่มีเรื่องราวนะครับเรื่องก็จะถูกบังคับให้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะครับสถานการณ์พาไปส่วนหนึ่ง
ใหญ่หน่อยครับของของพญาทองร่วงนะครับคือทองร่วงนะกำลังสั่งการลบนะจะเขียนภาพด้านข้างสวมหมวกที่เป็นหมวกประจำตำแหน่งนะมีลวดลายประดับอย่างที่เขียนมาบ้างแล้วเขียนให้เหมือนกันทุกครั้งตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะก็จะเป็นหมวกอาจจะดูไม่หรูหรามากแต่ก็มีลวดลายบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งสูงนะตำแหน่งใหญ่ของกรุงธนบุรีแล้วก็แสดงลักษณะของเครื่องแต่งกายที่ดูสูงค่ากว่าคนอื่นๆหน่อยตอนนี้มือซ้ายก็ชี้สั่งการไปตะโกนวกเวกออกไปฮะอยู่ในวัยชะกันเต็มที่เป็นหนุ่มเต็มตัวจะเขียนคอเสื้อเขียนเอ็นคอดูว่าเป็นยังไงการตะโกนเปล่งเสียงไหนต้องใช้พลังไม่พูดว่าคอเป็นเอ็นก็อย่างนี้นะครับต้องเขียนให้ดูเห็นเส้นเลือดที่คอเล็กน้อยใส่ที่บังหัวไหล่แล้วก็ยกมือเสื้อรั้งขึ้นอย่างนี้ครับเสื้อก็มีแถบนิดนึงครับชี้ลงไปกลางจะให้ชี้ในท่าที่ดูแล้วเกร็งๆเหมือนผมเขียนยังเขียนได้ไม่ดีดูแล้วมันต้องเกร็งๆเป็นมือมาหาวิธีเขียนกันจะงอนิ้วยังไงให้ดูแล้วเกร็งๆดีนะดีเอาใหม่ทีใช่ครับจะลองกันดูอ
ซ้ำอีกทีเสียเวลากับมันมากแล้วโอเคหนึ่งด้านก็อาจจะกำดาบแล้วมือขวาอาจจะกำดาบถอยมือมาข้างหลังนิดนึงนะแล้วก็ตรงช่วงนี้ก็แสดงท่าทางบิดตัวองอาจหน่อยอะข้างหลังก็จะเป็นฐานเล็กๆนะเป็นแบ็กกราวด์จริงอาจจะไม่เห็นลองเทศอารมณ์มานิดหนึ่งนี่ผมกำลังจะเขียนแบ่งใช้เปลวไฟนะใช้เปลวไฟเป็นตัวแบ่งตัวละครทหารกลุ่มทหารข้างหลังเพื่อไม่ให้ภาพมันมากวนกันมากก็ใช้มีระยะห่างใช้เปลวไฟเป็นตัวแบ่งระยะก็น่าจะสวยเล็กๆนะตัวเป็นทั้งเป็นพลทหารเล็กๆนะครับทหารเร็วไม่ใช่ทหารชั่วนะครับทหารเร็วมาถึงทหารต่ำสุดอายุต่ำสุดพวกไพร่พวกแต่งคนนี้ใส่หมวกแบบคาดใส่เสื้อผมว่าจะเป็นเสื้อกั๊กเปิดคนไหลหน่อยนะดาบหน่อยเหนือตัวเกร็งๆหน่อยกำลังตะลุยไปข้างหน้าเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยตอนนี้ผมก็อา
ศัยตัวนี้เป็นต้นแบบเลยใช้เป็นแนวในการสร้างตัวละครเพิ่มอย่างรวดเร็วตอนตัดเส้นเราก็สามารถจะแบ่งเขียนหน้าตาให้ต่างออกไปได้ในจังหวะที่ตัดเส้นได้เลยเขียนให้มันต่างกันจังหวะนั้นแต่จังหวะนี้เราวางรูปแบบไปก่อนมันคนมากเราจะต้องไม่ต้องเสียเวลาขยับร่างทีละตัวทีละตัวตัวละครอาจจะมีผอมบ้างหัวอ้วนบ้างในจังหวะที่เราตัดเส้นอยู่แล้วก็ดนสดได้เลยใส่อาวุธต่างๆให้มันดูวุ่นวายนิดนึงฮะทั้งใกล้ไกลทงทิวสะบัดโบกสะบัดไปแบบสามเหลี่ยมแนวกำแพงนะแนวกำแพงอาจจะเป็นวัดเป็นเวียงเป็นวังอะไรก็จินตนาการเอาฮะแต่ให้ดูว่าเป็นบ้านเป็นเมืองตัวเจดีย์อาจจะเป็นสัญลักษณ์ได้ดีควันเป็นควันหรือเป็นเปลวไฟก็ไม่ว่าทีฮะไม่อยากให้เผาเมืองหนักมากดูว่าการไปครั้งนั้นก็ไม่ได้รบดูเดือดมากนะผมลืมตัวนี้ตัวน้องชายของพระวอร์เดี๋ยวผมเป็นตัวเหลือไว้ตัวนะเป็นตัวแจ้งข่าวตอบพระเจ้ากรุงธนบุรีฮะเลยมีตัวละครหนึ่งตัวเพื่อจะนำความฝากข้อความถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีฮะอันนี้นะ
เดี๋ยวตัดเส้นเดี๋ยวค่อยว่าไอทีโอเคได้แล้วผมว่าครบถ้วนแล้วผมจะเริ่มตัดเส้นแล้วครับตอนนี้ผมร่างเรียบร้อยเนี่ยเส้นสีแดงในเลเยอร์ร่างของผมนะครับร่างเรียบร้อยแล้วผมนิวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ที่4แล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่เลเยอร์ที่3ลดโอปาซิตี้ลงนิดนึงนะแล้วก็ปิดน้ำหนักสีเทาไปเลยเลเยอร์1ก็ 100% ไปเลยนะตอนนี้ก็เลือกสีดำมาแล้วก็เริ่มจากตอนนี้เลยฮะผมตอนนี้ผมใช้หัวบรัชนะเครื่องมือรูปพกกันขนาด7พิกเซลนะหัวไม่ใหญ่มากนะภาพนี้เป็นภาพที่ภาพเล็กขนาด A4 ที่ผมเขียนอยู่ตัวนี้นะกระดาษไฟล์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งขนาด A4 เมื่อเทียบกับเส้นขนาด7พิกเซลนะครับผูกกันที่ผมใช้อยู่7พิกเซลก็ถือว่าเล็ก เส้นก็ไม่เยอะมากนะผมเขียนจุดนี้ก็จะว่าเป็นการ์ตูนสีฮะการ์ตูนเป็นสีทั้งเล่มนั้นน้ำหนักดำเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เลยแล้วก็ภาพผูกเอวก็มีแรงเบี่ยงเลยตรงกระเบนนุ่งสั้นๆนะครับตรงกระเบนนุ่งสั้นหน่อยหางกระเบนตรงกลางนิดนึงน้ำหนักผมใส่นิดหน่อยครับเพิ่มแรงกดนิดเดียวอย่างที่บอกว่าภาพมันเล็กนะภาพนี้ใส่รายละเอียดได้ไม่มากครับข้อมือให้ได้
เส้นโค้งใหญ่นะเส้นโค้งใหญ่ต้องใช้จังหวะการหมุนนิดนึงนะจะขีดออกขีดเข้าต้องทดลองหลายครั้งให้มันได้เราต่อเส้นมันก็จะไม่ได้เส้นโค้งมันจะได้ราบขึ้นถ้าก้มโค้งลงไปของเขาเลยตัวนิดนึงผ้าคาดเอวต้องใส่เสื้อหน่อยผมร่างไปผมไม่ได้ใส่เสื้อบางทีก็จำเป็นจะต้องเขียนถอดเสื้อไปเลยเราจะไม่รู้แล้วว่าหน้าอกอยู่ทางด้านไหนควบคุมตัวเราเองด้วยว่าให้ลำตัวมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนหน้าอกตรงไหนราวนมอยู่ตรงไหนนะครับไปข้างหลังที่กระเด็นลงเขาไปพยายามให้เคลื่อนจังหวะทีเดียวให้ได้ฮะใส่อะไรสิ่งของกระเด็นนิดนึงฮะไปทิศทางนิดหนึ่งนะมาเนี่ยใส่แมททิกาเซนนิดหนึ่งนะThank you.
ซุ่มท่าทางมีใส่กระดูกหนอกแก้มนิดนึงข้อมีกล้ามเนื้อนิดนึงนะตอนนี้ใส่เสื้อพับแขนนิดนึงเดียวกันนะน่องจูงน่องจงสั้นๆนะครับพาพันหน้าแข้งหน่อยโอเคพอได้ผูกเข่าครับเพิ่มน้ำหนักเส้นมากขึ้นนะเป็น10พิกเซลฮะกดได้หนักขึ้นกว่าเดิมมีเส้นน้ำหนักดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นเราใส่แรงกดเยอะมันก็จะได้เส้นที่มีน้ำหนักเยอะหน่อยใส่ร้อยตะปุ่มตะปั่มลงไปลูกนะฮะภูเขาก้อนหินชุดข้างบนอีกชุดนึงนะเป็นลูกเล็กลูกน้อยวางซ้อนกันไปฮะจะได้รู้ว่าเป็นก้อนหินอันนี้ส่วนที่ว้าวลงไปว้าวลงไปลึกเหมือนเป็นปากถ้ำคล้ายๆอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้มีถ้ำมาแต่ว่าเหมือนกับลึกเข้าไปพอให้หลบแดดหลบฝนได้ลึกชัดขึ้นทางด้านขวามืออันนี้ก็ใส่ไปแล้วก็งอกลับด้านบนก็ใส่ตะปูตะปั๊มนิดหนึ่งก็ได้ความรู้สึกเป็นหินนะฮะจางหายไปหาตัวละครไม่ต้องเขียนเส้นพุ่งไปเต็มๆแล้วกลุ่มคนลูกน้องกลุ่มลูกน้องทหารกลุ่มอยู่ข้างหลังกลุ่มหนึ่งก็จะเขียนเป็นเอาท์ไลน์เป็นส่วนใหญ่ไม่ลงรายละเอียดละThank you.
ืชไปเลยเส้นตรงสะบัดก็เป็นเหลี่ยมเลยโบกสะบัดตอนนี้เติบโตรับราชการเติบโตเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วนะครับของพระเจ้าตากสินเนี่ยพระเจ้ากรุงธนบุรีตอนนี้ยืนอยู่บนหัวเรือสง่านะครับข้ามแม่น้ำโขงมุ่งไปหาเมืองเวียงจันทร์ก็เหมือนกันนะระยะไกลบอกว่าใช้แค่7พิกเซลอะหัวไอ้บัตรกลางเรียบนิดหนึ่งสายตาแบบมุ่งมั่นนะคิ้วขมวดนิดหนึ่งเชือกผูกคางปลิวลงหน่อยแล้วก็บาเลยครับผ้าคาดเอวปลิวลงส่วนข้างในฮะขอบมีลวดลายนิดหนึ่งเป็นแถบสีถ้าไม่มีลวดลายจะเป็นแถบสีแขนเสื้อก็จะตอนนี้มือซ้ายยืนเท้าเสียวมือขวาถือดาบThank you.
ไปผลผมเปลี่ยนเป็นใส่แบบผ้าคาดอย่างนี้ดีกว่าไม่ยศไม่สูงมากนะเสื้อก็จะเป็นเสื้อกั๊กไปบังหน้าบังตาคนอื่นใส่ดาบเดียวไปพวกนี้ก็ชั้นยศเดียวกันนะใส่เป็นที่คาดศีรษะรูปทรงให้ต่างหน่อยวิธีกลุ่มที่พายเรือผมใช้วิธีก๊อปปี้เราเลยก๊อปปี้แล้วย่อลงเป็นลำดับลงไปจะได้ง่ายในการทำงานแต่พอตัดเส้นก็ต้องมาดูรายละเอียดของใบหน้าไม่ให้มันเหมือนกันท่าทางสูงต่ำต่ำแตกต่างกันไปแกยิ่งเล็กอย่างนี้ตัดถอดเยอะขึ้นตัดถอดไม่เขียนหลายส่วนนะไม่เขียนเพราะมันจะแน่นมากอะภาพมันเล็กนี่ขนาดหัวไอ้บลัดเพียง7พิกเซลนะครับก็เต็มไปหมดแล้วต้องเขียนเส้นเปิดๆไป
นิดหนึ่งจะได้ดูพริ้วลมสวยงามลำเรือผมจินตนาการเหมือนกันเรือที่เขาพายแข่งกันนะเรือยาวนะสามารถบรรทุกคนได้เยอะคลื่นกระแทกขอบเรือกลายเป็นการ์เดนฟอยคลื่นยอดแหลมตามจังหวะของคลื่นที่กระแทกเรือแล้วแต่เราจะใส่ช่วงไหนใส่ริมขอบฟ้าข้างล่างต่อครับเส้นดำช่องล่างก็จะเป็นภาพได้เขียนภาพใหญ่หน่อยฮะถ้าเขียนภาพใหญ่มันก็สบายมือหน่อยตอนนี้ก็ในจังหวะที่ล่างผมก็จะปรับไปเลยในจังหวะนี้ฮะผมก็ใช้เส้นหนาหน่อยฮะตอนนี้ก็ใช้25พิกเซลเลยนะครับ25พิกเซลเลย
ชิงขึ้นไปมองคร่าวๆว่าเป็น2ชั้นนะที่เป็นเชิง2ชั้นเป็นขอบนั่นก็ยอดแหลมยาวได้เลยชั้นนะเป็นแถบสีนิดนึงใส่ลวดลายขึ้นหน่อยฮะตามที่ออกแบบไว้นะครับใส่ที่สวมชุดป้องกันไหล่นี่ก่อนตรงร่องป่าพอดีเลยThank you.
ับเสื้อผ้าที่ลู่ไปตามแรงบิดตัวเสื้ออีกนิดสองชั้นได้ไม่ดีเขียนเปลวไฟก่อนนะเขียนมุมนี้มันจะองศามือมันจะขัดองศามือนิดนึงนะThank you.
ชุดตรงระยะไกลแบ่งแฉกไปเรื่อยๆนะครับเรียนแบบเปลวเพลิงไม่ชิดเสื้อมากใส่ขอบมองนิดนึงลืมไปใส่เกล็ดละอองฝุ่นนิดหน่อยนะเยอะนะเพิ่มเลเยอร์ใหม่เขียนคนกลุ่มหลังนะพวกทหารกลุ่มทหารกลุ่มทหารราบกลุ่มทหารพลทหารฝั่งไทยนะครับกำลัง
างหน้าเข้าเมืองแต่นี้เราก็ใส่จังหวะแล้วแต่เราเลยครับเรามีโครงสร้างอยู่แล้วของใบหน้าเราต้องการคนที่คางใหญ่แล้วก็เพิ่มคางใหญ่ครับเราต้องการตัวอ้วนแล้วก็ใส่ความอ้วนลงไปได้เลยในจังหวะนี้ก็ปี้ทำซ้ำไปเลยสะดวกมากเฟรมแล้วแบบนี้มันต่างกันไปหน่อยฮะแค่นี้เป็นไงลองดูยืดออกไปหน่อยอ
ไปก็ตัดถอนไปเรื่อยๆฮะยิ่งไกลยิ่งไม่เขียนรายละเอียดนะเขียนง่ายเลยเสาธงสูงสูงหัวเสานิดนึงครับI don't know.
ขียนกำแพงเมืองแล้วใส่ชุดทองให้แน่นกันไปอีกชุดใส่คนระยะไกลหน่อยแน่นไปหมดนะเยอะใหม่ฮะจะได้ไม่ลบแก้ไขได้ง่ายกำหนดเส้นขอกำหนดเส้นในขอกำแพงทีเดียวให้อยู่ทีนี้ก็ใส่บางใบบนยอดกำแพงเมืองไปเขียนไม่ลงรายละเอียดนะเรียวข้างหลังจะใส่ดีไหมนะครับกลัวมันจะแน่นมากไปนะใส่เพิ่มตามองศากำแพงนะองศากำแพงเป็นอย่างนั้นใส่เพิ่มเส้นหนึ่งเส้นของกลุ่มควันกลุ่มควันระเบิดควันปืนควันไฟอะไรพวกนี้นะครับไม่ใส่เป็นกลุ่มเปลวให้เห็นชัดละใส่เป็นแค่เส้นอย่างนี้ดีกว่าลอยปลิวก็น่าจะได้นะครับผมว่า
ช่วยทำงานให้เราด้วยนะครับภาพก็จะแม่นยำสวยงามขึ้นทำงานแล้วก็ได้ชมกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ